ายในใจมีรักเดียวไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาข้องเกี่ยวเออธนกฤตวินทรงศิลป์ชวนแฟนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมรักเดียว challenge ด้วยการเต้นเพลงรักเดียวลงแอป TikTok ค่ะเป็นแค่ไกด์เพลงรักเดียวนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถครีเอทท่าเต้นหรือจะเต้นเป็นกลุ่มก็ได้นะฮะแท็กมาใน IG ส่วนตัวเอิร์ธแล้วก็วินแล้วก็กับเอิร์ธวินออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลสำหรับใครที่เต้นแล้วแบบว่าส่งมาให้เราผมอยากดูว่าทุกคนเนี่ยเต้นเป็นยังไงบ้างแล้วบอกเลยว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับถ้าโดนใจคลิปเต้นอันไหนนะครับบอกเลยว่าทีมงานซิทคอมรักเดียวแล้วก็พวกเราเนี่ยมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้ทุกคนแน่นอนนับจิราควงคู่ออกมาแง้มว่าละครเวลากามาเทพใกล้จะลงจอให้แฟนๆได้ชมกันแล้วเพราะตอนนี้ทั้งทีมงานและนักแสดงเดินหน้าถ่ายทำจนใกล้ปิดกล้องแล้วค่ะจะบอกว่า คือช่วงนี้เราออกกองกันหนักมากๆค่ะคือเร่งถ่ายทำมากๆหนักจริงๆครับช่วงที่ถ่ายกันแบบทรหดครับก็คือรีบเร่งให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเร็วๆเลยครับแต่ก็จะทำเต็มที่ครับเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็ผลงานแน่นอนว่าเวลากามาเทพไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ใช่แค่เส้นของพระนางอย่างเดียวคือเฟิร์นมองว่าละครเรื่องนี้สนุกทุกตัวละครเลยทุกเส้นเรื่องที่อยู่ในละครเรื่องนี้ค่ะคริสไอแกนเฟียจูนเผยกระแสตอบรับหลังจากซีรีส์ส่งครามดอกไม้ทางช่อง GMM 25ออกอากาศไปได้แค่ตอนเดียวก็ทำเอาแฟนๆกระหน่ำคอมเมนต์หาเพราะอยากดูตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะแฟนคลับของพี่ๆหลายๆคนเนี้ยจะคอยแท็กมาตลอดเลยแบบวันนี้ใกล้แล้วนะอีกกี่วันกี่โมงรอดูแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะที่มีคนตั้งตารอดูค่ะฝากให้ดูด้วยความสนุกเราอาจจะเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องของทำไมตัวละครทำแบบนี้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากบอกให้ดูเพื่ออรรถรสก็ฝากส่งคำดอกไม้ไว้ด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารนะคะ2 ทุ่มครึ่งที่ช่อง GMM 25นะคะ